เหตุการณ์ที่หนุ่มคนนึงค่ะเขาก็โพสตเอาไว้แล้วก็สงสัยว่าไข่ที่เขาซื้อมานี้เนี่ยเป็นไข่ปลอมหรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะจะไปทํางานในแต่ละวันก็จะปลอกไข่ต้มปลอกไข่ต้มมาไว้แล้วไปแช่ในตู้เย็นแต่พอเออว่าตู้เย็นเขาเนี่ยเป็นตู้เย็นที่ตัวปรับอุณหภูมิเนี่ยเสียฝาปิดช่องฟรีซช่องแช่แข็งไม่มีนะคะก็สภาพเป็นแบบนี้นะเขาก็คิดว่าอ่ะ เดี๋ยวมันจะเย็นไปทั้งหมดนะคะ,คะก็แกะไข่ต้มแล้วก็ไปแช่ไว้ในช่องใต้สุดของตู้เย็นก็กะว่าไม่น่าจะแข็งละแต่พอออกมาจากตู้เย็นปุ๊บค่ะคุณผู้ชมคะหนุ่มรายนี้โพสต์ภาพเอาไว้เลยมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะคะอันแรกออกมาจากตู้เย็นตัวไข่เนี่ยมีเกล็ดน้ําแข็งมาเกาะเต็มไปหมดเลยโอ้นี่เหรอนี่ภาพนี้เลยนะคะขึ้นมาเป็นเกล็ดน้าแข็งแบบนี้เลยเอาไวชั้นล่างสุดแล้วนะไม่ใกล้ฟรีซนะอ่า รูปที่สองนี่คือการที่เขาเอาไปละลายน้ําร้อนคือให้ตัวเกล็ดน้ําแข็งเนี่ยมันละลายแต่สภาพของไข่กลับกลายเป็นว่าห่อเหี่ยวแล้วกันเหี ee, he w, he w, ย่ยวหยบหยบแบบนี้<อ>ภาพต่อมาเขาก็ลองชิมดูซิยังทานได้อยู่หรือเปล่าก็ยังกล้าชิมนเนาะเขาใจได้จริงเลยชิมปุ๊บลักษณะของภายในตัวไข่เป็นแบบนี้พี่กอลฟ ตัวไข่ขาวมันฟองไปหมดเลยจะเป็นเหมือนฟองน้ำมันมีรูๆนะคะแล้วก็ตัวไข่แดงเนี่ยมันจะดูแบบปนๆเป็นแบบหยาบๆคือคือเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะนี่โดนซื้อไข่ปลอมมาหรือเปล่าเนี้ยได้ไข่ปลอมมาหรือเปล่าเนี้ยคุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะมีหลายๆคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยมาเม้นตตอบหนุ่มคนนี้ค่ะบอกว่าโอ๊ยเกิดขึ้นได้อยู่แล้วล่ะ เพราะว่าตัวไข่ถ้าเกิดว่าคุณปลอกเปลือกแล้วแล้วต้มแล้วเนี่ยนะคะเวลาเอาไปแช่ตู้เย็นตัวของเหลวที่อยู่ภายในไข่มันจะแข็งค่ะนะมันเย็นมันแข็งมันจับตัวกันเป็นน้ําแข็งแล้วพอคุณเอามาละลายน้ําร้อนน้าอุ่นแบบนี้ตัวน้ําที่เข้าไปอยู่ตามรูต่างๆของไข่เนี่ยมันก็ละลายออกมาไข่ก็เลยเหี่ยวนะคะและพอรับประทานตัวข้างในเพราะฉะนั้นเวลากัดเข้าไปมันก็เลยจะเห็นเป็นรูรูรูรที่เคยเป็น น้ำแล้วละลายออกไปมันก็เป็นแบบนี้ค่ะนะเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ <S <S แนะนำว่าถ้าเกิดว่าคุณจะแช่ไข่ต้มอย่าเพิ่งไปปลอกเปลือกมันให้ใส่ไปทั้งเปลือกเลยนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือพวกเลือดไก่เลือดหมูเต้าหู้ต่างๆถ้าเก็บไว้ในช่องฟรีซก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้วออกมาก็จะเหมือนฟองน้ำแบบนี้แหละ <S <S คุณไม่ได้เจอไข่ปลอมนะคะออเอาจูมันก็ทานไม่ได้แล้วล่ะ เออแต่ก็ไม่อกว่าไม่อร่อยทานได้แต่ไม่อร่อยผู้สารอาหารม่น่าเหลือแล้วมัออ้งมันฝ่อเลยนะ <ๆ S 2> สิ <ๆ S 2> ถ้าค <ๆ S 2> ิด <ๆ S 2> ถึงสารอาหารนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอ,อ